คลิปนี้ครับเราอยู่ที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นครับป่ากำลังเปลี่ยนสีครับหิมะยังไม่ตกแต่มีลานสกีให้เล่นครับที่นี่เลยครับล็อกโกสโนว์พาร์คนะครับที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นครับเขามาเล่นสกีกันจริงจังเลยเนี่ยแสดงนี่ขนาดหิมะยังไม่ตกนะมีค่าเข้าด้วยครับเปิด9โมงเช้าถึงบ่าย3ครึ่งราคา 2,200 เยนทุกคนอยากรู้ไหมตอนนี้กี่องศานี่ไง5 องศาไม่น่าเรารู้สึกเย็นเย็นทุกคนครับตอนนี้อยากจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยข้างบนนี้ถึงแม้หิมะยังไม่ตกนะแต่มีลานสกีที่มีหิมะจริงจริงนะหิมะจริงจริงอยากจินตนาการว่ามันเหมือนกับดีเวอร์นะไม่ใช่เลยเพราะมันอยู่กลางแจ้งหันกล้องกลับไปดูครับนี่ท่าดาโอ้โหที่นี่นะคะคือล็อกโกซังสโนว์พาร์คนะคะที่เป็นสโนว์พาร์คที่ภูเขาล็อกโกใหญ่มากใช่เดี๋ยวพาทุกคนเดินไปดูแล้วกันแต่วันนี้แอนจอยกับพี่บอยคิดว่าคงจะไม่ได้เล่นนะไม่ได้เตรียมตัวอันนี้มันต้องเป็นแล้วอ่ะเอาเป็นว่ารอบนี้พาทุกคนมาเซอร์เวย์ก่อนแล้วกันสกีหรือว่าสโนว์บอร์ดตอนที่แบบว่าหิมะที่อื่นยังไม่ตกเลยนะจะเล่นที่นี่ได้ฝั่งนี้นะโอซาก้าอะไรฝั่งนี้ยังไม่ตกเลยแต่ว่าที่นี่มีหิมะโกเบขึ้นมาจากเมืองโกเบนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็มาเล่นกีวันนี้ได้แล้วพอมีเครื่องพ่นหิมะตรงนี้นะโอ้ตอนแรกที่นึกว่าเป็นเครื่องทำน้ำแข็งใสแบบเกาหลีอะเดี๋ยวเอ็นจอยจะสำรวจแทนทุกคนว่ามันเป็นหิมะจริงๆหรือเปล่ากระโดดลงไปมันเย็นมากเลยเดินไปใกล้หิมะดูให้ดูความยาวของดูน้ำแข็งก่อนเฮ้ยน้ำแข็งจริงว่าถึงหิมะจะยังไม่ตกจริงนะครับแต่ว่าโหนี่เป็นลานสกีแบบหิมะจริงๆเลยนะฮะโหน่าเล่นจังเลยสุดยอดเห็นแล้วน่าเล่นมากเลยอยากเล่นมากคือจะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะข้างบนก็ยังมีพวกร้านอาหารคือน่าจะอยู่ได้ทั้งวันเลยแหละที่นี่ใช่ถ้าขึ้นมาตั้งแต่เช้านี่เอ็นจอยกับพี่บอยขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็คืออยู่มาทั้งวันเลยทำนู่นทำนี่แวะเที่ยวจุดชมวิวแวะไปทำเวิร์กช็อปแล้วก็มาจบที่สโนว์ก็คือใครถ้าแบบว่าถ้าชอบสโนว์บอร์ดหรือว่าอยากเล่นสกีอะไรเงี้ยก็มาได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันถ้าเราจะเล่นเราต้องทั้งวันอะครับก็เพิ่งเปิดหรือว่าจะเปิดช่วงฤดูหนาวนะครับเพิ่งเปิดวันที่16เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็จะไปปิดวันที่29เดือนมีนาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพวกช่วงฤดูร้อนแล้วเนาะก็จะแบบหิมะเริ่มไม่มีแล้วก็จะปิดนะฮะ